คือยังไม่เคยไปค่ะใช่ค่ะแล้วปีนี้เป็นปีแรกค่ะเพิ่งกลับมาจากพม่ากันก็กระทานอาหารนิดนึงไม่มีของขวัญติดตัวไปด้วยแต่ว่าพี่ณเดชน์แล้วก็แม่ก็บอกว่ามีทานอาหารกันมาไหมใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะได้ไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศก็ดีนะคะคือครอบครัวของพี่ณเดชน์เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างสีสันอยู่แล้วค่ะก็สนุกทุกครั้งที่ไปค่ะใช่ได้พูดคุยกับพ่อว่าไงบ้างคะคือหนูพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ก็เลยอย่างมากก็แค่แบบสบายดีนะคะ Happy Birthday แค่นี้นะคะก็ให้กำลังใจครอบครัวค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็จริงๆเขาก็แข็งแรงในระดับนึงค่ะมีกำลังใจดีด้วยหลายคนบอกไปในฐานะว่าที่โอ้ยไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะคือมันมีความสนิทที่แบบว่าไม่ได้สนิทแค่พี่เลยแต่ว่าสนิทกับครอบครัวด้วยแล้วคุณพ่อก็เป็นคนที่ตอนนี้เหงาก็เลยขอไปด้วยอย่างนี้ใช่ไม่ขนาดนั้นในคุณพ่อเหรอคะอ๋อหนูเหรอในฐานะเพื่อนครอบครัวคนหนึ่งได้ไหมคะสองครอบครัวไปเจอกันบ่อยอืมก็บ่อยค่ะบ่อยในระดับหนึ่งค่ะก็ถ้าว่างจริงๆก็จะมาเจอกันค่ะใช่คุณพ่อมีแอบแซวอะไรบ้างมั้ยคะคุณพ่อหนูเหรอคะคุณพ่อมีเด็ดคุณพ่อมีเด็ดก็คุณพ่อพี่เนี่ยจะงงนิดนึงค่ะตอนที่เจอคุณพ่อหนูเพราะว่าคุณพ่อหนูตัวใหญ่ใช่มั้ยคะแล้วก็เค้าก็จะแบบโหๆโซ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเค้าเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันค่ะตอนนี้เราก็ก็จริงๆก็เราก็สนิทกันมาในระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำงานด้วยกันมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้คือถ่ายละครเรื่องเดียวทั้งคู่ก็เลยมีเวลาเจอกันมากขึ้นค่ะเปรี้ยวกับพี่ๆหลายคนใช่ค่ะก็เป็นน้องเลยก็ดีใจค่ะดีใจค่ะคือตอนที่เขาถ้าทำมาบอกก็อยากถ่ายไหมก็หนูก็โอ้โหเอาสิคะพี่อย่างนี้ก็ดีค่ะแต่แอบจำตัวเองไม่ได้เล็กน้อยแต่ว่าก็เท่ดีค่ะได้เห็นรูปเรารู้สึกโอเคไหมก็โอเคนะคะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่เคยถ่ายอะไรแบบนั้นมาก่อนก็เน้นที่จูเลรี่อยู่แล้วค่ะมีฮาร์ดโอนะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะมีแต่รุ่นพี่ทั้งนั้นค่ะก็แค่ได้ถ่ายด้วยก็ดีใจแล้วเราหน่อยไหมคะสำหรับหนูมันเป็นแฟชั่นค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกว้างนิดนึงค่ะก็ต้องดูว่าแบบจุดขายเขาอยู่ตรงไหนซึ่งวันนั้นหนูแต่งหน้าน้อยมากจริงๆแล้วก็มันเน้นที่จูเลรี่ช่วยหน่อยเนาะแล้วแบบหนูว่ามันเท่ดีอะแต่ว่าก็แต่ว่าแปลกกว่าปกติเยอะเลยใช่ค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะไม่ค่ะไม่ค่ะโอเคค่ะถามถึงเรื่องสถิติหน่อยค่ะสถิติกับพี่ณเดชน์มาดูค่ะก็เพิ่งไปมาค่ะที่ขอนแก่นวัดจันทรมณีก็คนเยอะวัดจันทรมณีค่ะค่ะนั่นค่ะนั่นค่ะคือจริงๆคนขอนแก่นจังหวัดนั้นก็มากันเกือบครบเหมือนกันค่ะก็อบอุ่นเลยไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆค่ะแต่ว่าก็เต็มวัดพื้นที่วัดเหมือนกันค่ะก็กฐินเกือบทุกปีค่ะใช่แต่ว่าปีนี้เป็นวัดที่หนูไม่เคยไปกฐินมาก่อนค่ะแต่ว่าเป็นวัดที่พี่ณเดชน์ไปบ่อยค่ะก็ได้ปัจจัยเยอะเหมือนกันค่ะของย่ากับพี่ณเดชน์2คนได้1.8 ล้านค่ะ1.8 ล้านเป็นบุญค่ะเป็นแบบบุญจริงแบบสายบุญตลอดเลยค่ะก็จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ปกติถ้าแม่แก้วไม่ได้ชวนหนูก็คงไม่ได้ไปค่ะก็ถือว่าเป็นสะพานบุญที่ดีแล้วก็แฟนคลับไปกันเยอะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่รวมตัวแฟนคลับที่ค่อนข้างสงบมากแล้วก็ดีค่ะหนูว่าเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะแต่จริงๆยอดรวมเยอะกว่านั้นเพราะมีหลายสายค่ะไปสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติธรรมค่ะก็สำหรับคนไหนผู้ใดที่อยากจะมานั่งปฏิบัติธรรมหรือว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธค่ะก็จะไปดูกันได้ใช่ค่ะที่วัดจันทรมณีเลยค่ะ
จริงๆของหนูมีนะคะของหนูแต่ว่าไม่ได้ไปกับพี่ณเดชน์ค่ะครั้งนี้ไปกับคิมวันที่12นี้วันที่22นี้จะไปพุทธเบิกใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ทำกฐินกับเพื่อนใช่ค่ะไปทอดกฐินเหมือนกันค่ะแล้วก็วัดนี้สวยมากอยู่บนภูเขาด้วย